สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโอชินิจิมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีต้มถั่วดำอาหารปีใหม่ของคนญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นเชื่อว่าการกินถั่วดำต้มในวันปีใหม่นะคะจะทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะมีแรงทำมาหากินค่ะวัตถุดิบในการทำถั่วดำต้มนะคะก็มีถั่วดำนะคะน้ำตาลโชยุนะคะผงฟูแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวอัตราส่วนต่างๆกบจะเขียนไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะเข้าไปดูกันได้เลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะล้างถั่วดำในน้ำอุ่นนะคะล้างเพื่อเอาเศษฝุ่นต่างๆออกใส่น้ำสะอาดนะคะลงไปในหม้อใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปค่ะคนให้น้ำตาลละลายใช้ไฟกลางนะคะต้มจนน้ำเดือดค่ะเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สเอาถั่วดำนะคะที่เราล้างทำความสะอาดไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปในหม้อค่ะแช่ทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ 8-12 ชั่วโมงนะคะการแช่ถั่วดำในน้ำอุ่นแบบนี้นะคะจะทำให้ได้ถั่วดำต้มที่มีเม็ดสวยนะคะผิวไม่แตกค่ะแช่ถั่วดำครบ12ชั่วโมงแล้วนะคะน้ำที่แช่ถั่วดำจะมีสีดำแบบนี้ค่ะเมล็ดถั่วดำจะเต่งผิวจะตึงสวยค่ะใช้ไฟกลางนะคะต้มจนน้ำเดือดนะคะเสร็จแล้วก็เบาไฟอ่อนสุดค่ะระหว่างที่ต้มนะคะก็จะมีฟองลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะให้ตักฟองทิ้งนะคะค่อยๆตักทิ้งนะคะเสร็จแล้วใช้กระดาษทิชชู่ทำครัวนะคะปิดบนถ้วยทีนึงนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เปลือกของถั่วแห้งนะคะเวลาต้มออกมาผิวของถั่วก็จะดูเต่งตึงดูน่ากินนะคะระหว่างที่ต้มนะคะก็ให้คอยหมั่นเปิดดูนะคะถ้ามีฟองออกมาแบบนี้ก็ให้ตักฟองทิ้งถ้าเกิดว่าน้ำแห้งลงไปนะคะให้เติมน้ำลงไปให้ท่วมถั่วนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าให้น้ำเดือดนะคะวิธีเช็คว่าถั่วนิ่มหรือยังนะคะให้ลองตักออกมาเม็ดนึงนะคะแล้วก็บีบดูแบบนี้ค่ะแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะหรือไม่งั้นก็ลองตักออกมาเม็ดนึงแล้วลองชิมดูค่ะสำหรับความแข็งความอ่อนของถั่วนะคะขึ้นอยู่กับความชอบนะคะยังไงก็ลองปรับกันดูนะคะถ้าเกิดว่าชอบถั่วนิ่มๆนะคะก็ให้เพิ่มเวลาในการต้มถั่วแล้วก็ให้ระวังอย่าให้น้ำแห้งจนเกินไปนะคะให้หมั่นเติมน้ำลงไปด้วยค่ะสำหรับการเก็บถั่วดำนะคะให้ตักใส่กล่องแบบนี้นะคะใส่น้ำต้มถั่วลงไปให้พอท่วมเม็ดถั่วนะคะเสร็จแล้วก็เอาแรปนะคะปิดคลุมถั่วอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อจะให้ผิวถั่วนะคะไม่แห้งจนเกินไปนะคะเก็บได้ประมาณ 1-2 อาทิตย์นะคะในตู้เย็นแต่ถ้าเก็บแช่แข็งนะคะเก็บได้ประมาณ1เดือนค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิธีต้มถั่วดำแบบคนญี่ปุ่นไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าดูแล้วชอบอยากจะลองทำตามดูบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปทำอาหารคลิปต่อๆไปของกบค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ